5อันดับเหรียญ5บาทหายากเหรียญไหนมีราคาแพงมาดูกันครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอก5อันดับเหรียญ5บาทหายากนะครับว่า5อันดับเหรียญที่หายากเนี่ยมีเหรียญ5ของปีพ.ศ.ใดบ้างนะครับก็บางปีพ.ศ.เนี่ยราคาแพงมากแล้วนะครับแล้วก็บางปีพ.ศ.เนี่ยราคายังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าให้เก็บก่อนดีกว่านะครับเพราะอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญ5ปีพ.ศ.ใดที่จะติดอันดับ5เหรียญที่หายากที่สุดนะครับโดยเราจะเริ่มจากอันดับที่5ก่อนนะครับอันดับที่5ครับเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่าครับเหรียญ5บาทรุ่นเก่าเหรียญนี้นะครับวิธีการดูเนี่ยดูง่ายๆเลยครับดูแค่ปีพ.ศ.พอนะครับให้เพื่อนๆทายกันก่อนว่าเป็นเหรียญ5บาทของปีอะไรโอเคเฉลยเลยนะครับอันดับ5เนี่ยเป็นเหรียญ5บาทปี2541นะครับซึ่งในกลุ่มนักสะสมเนี่ยว่ากันว่าจำนวนการผลิตเนี่ยมีเพียง7ล้านกว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ5ของเหรียญ5บาทที่ผลิตน้อยนะครับซึ่งปัจจุบันเหรียญ5ปี41นะครับราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วในอนาคตเนี่ยถ้ามีราคาสูงขึ้นเนี่ยค่อยนำมาขายนะครับอันนี้แนะนำนะครับต่อมาที่อันดับ4ครับอันดับ4เป็นเหรียญ5รุ่นใหม่นะครับย้ำนะครับอันดับ4เป็นเหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆ อาจจะรู้กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องผมแต่ถ้าใครเพิ่งมาติดตามหรือเพิ่งมาดูเนี่ยก็บอกเลยฮะว่าของปีนี้ครับปี2551ครับเหรียญ5บาทปี2551เนี่ยต้องเป็นแบบรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะมีราคานะครับปัจจุบันเนี่ยอันนี้ไม่ดราม่านะครับในกลุ่มนักสะสมเนี่ยผมเคยเห็นขายกันเหรียญละ6บาทก็ขายกันทีละ100เหรียญก็600นะครับราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2551นะครับเล่นกันทีละ100เหรียญขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เริ่มมีราคาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่แพงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะแพงก็ได้นะครับเหมือนบิตคอยบิตคอยสมัยก่อนก็ไม่แพงนะครับพอมาตอนนี้เนี่ยก็แพงมากนะฮะหรืออย่างเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยเมื่อก่อนปลายปี59เหรียญนี้ราคาถูกมากนะครับเหรียญบาทคุดปี17แต่ปัจจุบันก็มีราคาแล้วครับและราคาเนี่ยก็ไม่กลับไปเหมือนก่อนปลายปี59แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เก็บก่อนดีกว่านะครับถ้าใครยังเห็นว่าราคายังไม่แพงก็เก็บก่อนครับอันดับ3ครับเหรียญ5อันดับ3เป็นเหรียญ5ที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีนะครับก็คือเหรียญ5บาทปีนี้ครับเหรียญ5ปี2553ครับเหรียญ5ปี2553วิธีการดูเนี่ยก็ง่ายฮะเป็นเหรียญ5รุ่นใหม่ปี53นั่นแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเคยเห็นในกลุ่มนักสะสมเนี่ยขายกันเหรียญละ8บาทนะครับแต่ขายกัน100เหรียญขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าขายไม่ถึง100เหรียญเนี่ยบอกตรงครับไม่คุ้มครับค่าส่งก็คือขายกันได้จากปกติเนี่ย100เหรียญต้อง500ถูกไหมก็ขายออกมาได้800ก็กำไรไปละ300นะครับซึ่งปัจจุบันส่วนตัวผมก็มองว่าราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี53ก็เป็นช่วงของการเก็บมากกว่านะครับผมมองว่าเป็นช่วงของการเก็บนะครับไม่ใช่ช่วงของการขายนะครับคืออันไหนที่ยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเกินหน้าเหรียญไม่กี่บาทผมแนะนำว่าเก็บก่อนฮะเพราะว่าอนาคตมีโอกาสราคาขึ้นได้อีกนะครับก็อันนี้คืออันดับ3เนาะ
อันดับ2นะครับอันดับ2เนี่ยร้านเราประกาศรับซื้อบ่อยมากนะครับแต่ปัจจุบันรู้สึกว่าอาจจะหายากขึ้นหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับอันดับ2เนี่ยก็ง่ายๆฮะเหรียญ5บาทปี2546นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพสวยๆเนี่ยทางร้านรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับสำหรับเหรียญ5ปี46นะเหรียญ5ปี46เนี่ยต้องไม่ใช่เหรียญ10ปี46ครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้กวนจริงๆนะครับมีหลายคนชอบส่งเหรียญ10ปี46เข้ามานะครับก็บอกเลยว่ามีแต่เหรียญ5ปี46ครับที่มีราคาสูงนะครับโอเคแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะมั้งเหรียญ5บาทปี2540ครับแต่ปัจจุบันนะครับเหรียญ5บาทปี2540เนี่ยผมใช้คำว่าค่อนข้างหายากมากๆแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เจอตามท้องตลาดหรือไม่ว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนหรือตามตลาดนัดอะผมพูดตามตรงนะอย่าดราม่านะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะเป็นเหรียญปลอมนะครับเป็นเหรียญดัดแปลงซึ่งเหรียญ5ปี40นะครับมีปลอมตั้งแต่เลเวล1เวล1ก็คือเอาปี50มาเจียหางแบบเห็นชัดๆอ่ะนั่นน่ะเวล1จนไปถึงเวล10ครับโอ้โหปลอมแบบเนียนกริบอ่ะต้องมาถกกับกลุ่มเพื่อนนักสะสมอ่ะว่าแท้ไหมนะครับซึ่งบางคนบอกแท้ด้วยนะครับซึ่งพอนำไปให้นักสะสมระดับอาจารย์ดูเขาบอกว่าเนียนมากครับเวล10เนียนกริปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็บอกแล้วนะฮะเหรียญ5ปี40ปัจจุบันปลอมเยอะมากนะครับก็ใครไม่ชำนาญอย่าไปหาซื้อจากตลาดนัดมาเป็นอันขาดนะครับโอเคอันนี้ก็คือ5อันดับเหรียญ5บาทหายากนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องเหรียญ5บาทคุดนี้ต่อนะครับเหรียญ5บาทคุดรุ่นนี้นะครับถ้าเป็น5บาทคุดปี25เนี่ยบล็อกปกตินะครับเป็นบล็อกพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญบล็อกพระเศียรใหญ่เนี่ยราคาไม่แพงนะครับหากท่านใดอยากได้เนี่ยทางร้านเราเมตตามหามงคลเนี่ยมีแบ่งปันนะครับในราคาไม่แพงนะครับสำหรับบล็อกธรรมดานะแต่บล็อกพระเศียรเล็กเนี่ยหายากจริงๆนะครับนักสะสมบางท่านยังไม่เคยเห็นเลยนะครับสำหรับบล็อกพระเศียรเล็กนะแต่บล็อกพระเศียรใหญ่เนี่ยก็หาง่ายฮะมีค่อนข้างเยอะครับใครอยากได้ติดต่อมาทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ